ฉันนางสาวมริกาน้ำลึกดิฉันนางสาวสุธาทินีลินทองค่ะและดิฉันนางสาวรัชยาโพธิวันค่ะพวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมาราชังสิริ2วันนี้มานำเสนอวิจัยเรื่องการศึกษาพืชวงคอนโวเลซิอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างค่ะในส่วนของที่มาและความสำคัญนะคะปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาที่พบได้ในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขไม่ว่าจะเป็นจากหลายๆองค์กรเองหรือว่าตัวประชาชนเองเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างค่ะน้ำในแม่น้ำบางประกงเป็นน้ำกร่อยซึ่งชาวนากุ้งบริเวณนั้นได้ดูดน้ำจากแม่น้ำบางประกงเข้าสู่นากุ้งจึงทำให้ดินมีค่า pH ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งดังนั้นเราจึงต้องมีการปรับค่า pH ก่อนที่จะเลี้ยงกุ้งค่ะจากการศึกษาพืชที่สามารถทนเค็มได้เป็นพืชวงคอนวูเลซีอีซึ่งได้แก่ผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนและผักบุ้งทะเลค่ะซึ่งพืชเหล่านี้มีความสามารถพิเศษในการดูดซับเกลือที่อยู่ในดินและขับเกลือออกทางใบเพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูดินเค็มให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้อีกครั้งนึงค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาพืชที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างของพืชตัวอย่างค่ะคำถามงานวิจัยนะคะพืชวงคอนวูเลซิอีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างได้หรือไม่สมมติฐานงานวิจัยนะคะพืชวงคอนวูเลซีอีมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างได้ดีค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีกระดาษกรองเครื่องซาลินิตี้ดีแฟสโตมิเตอร์บิกเกอร์ขนาด500มิลลิลิตรดินเค็ม45กิโลกรัมน้ำ300มิลลิลิตรค่ะวิธีดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่1ศึกษาค่าความเค็มของดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราขั้นตอนที่2ศึกษาพืชวงคอนโวเลซิอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในนากุ้งทิ้งร้างแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1นำผักบุ้งไทย10ต้นปลูกลงในกระถางรดน้ำลงในดินครั้งละ300มิลลิลิตรต่อ1กระถางโดยรดน้ำทุกวันเมื่อผ่านไป7วันแบ่งดินแต่ละกระถางกระถางละ100กรัมละลายด้วยน้ำ300มิลลิลิตรและกรองด้วยกระดาษกรองนำสารละลายที่ได้มาวัดค่าความเค็มด้วยเครื่องซาลินิตี้ดีแฟกโตมิเตอร์แบบส่องแล้วบันทึกผลทุกๆ1สัปดาห์เป็นเวลา3สัปดาห์กลุ่มที่2และกลุ่มที่3ทำเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนพืชเป็นผักบุ้งจีน10ต้นผักบุ้งทะเล10ต้นตามลำดับกลุ่มที่4ใช้ดินเค็มอย่างเดียวขั้นตอนที่3ศึกษาพืชวงคอนวูเลซิอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนที่2แต่ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3เพิ่มจำนวนเป็น20ต้นและ30ต้นตามลำดับกลุ่มที่ขั้นตอนที่4นำพืชวงคอนวูเลซิอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างจากตอนที่3ไปปลูกในนากุ้งทิ้งร้างตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยกราฟที่1แสดงผลการศึกษาพืชวงคอนโวเลซีอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างจากกราฟที่1จะพบได้ว่าพืชในวงคอนโวเลซีอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างได้ดีที่สุดคือกลุ่มที่1ผักบุ้งไทยจำนวน10ต้นกราฟที่2แสดงอัตราส่วนของผักบุ้งไทยที่ส่งผลต่อการลดค่าความเค็มของดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างจากกราฟที่2จะพบได้ว่าสูตรที่3คืออัตราส่วนที่ดีที่สุดในการลดค่าความเค็มค่ะกราฟที่3แสดงค่าความเค็มของพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างถูกควบคุมและพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างที่ปลูกด้วยผักบุ้งไทยจากกราฟจะเห็นได้ว่าพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างที่ปลูกด้วยผักบุ้งไทยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างถูกควบคุมค่ะสรุปและอภิปรายจากการศึกษาพืชวงคอนโวเลซีอีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินเค็มในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างพบว่าพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างถูกควบคุมสามารถวัดค่าความเค็มเฉลี่ยได้เท่ากับ 19.67 ppt ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มนากุ้งทิ้งร้างที่ปลูกด้วยผักบุ้งไทยจำนวน30ต้นหรือสูตรที่3สามารถวัดค่าความเค็มได้เท่ากับ 11.00 ppt จากการสรุปผลการทดลองข้างต้นพบได้ว่าการนำต้นผักบุ้งไทยมาปลูกในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้างตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราสามารถลดค่าความเค็มได้ดีเนื่องจากเป็นพืชทนเค็มและสามารถดูดซับความเค็มและช่วยปรับปรุงดินค่ะพวกเราขอจบการนำเสนองานวิจัยเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ